ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซากิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเรโทรรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ Z650RS ปี2022ซึ่งขณะนี้คาวาซากิที่ยุโรปได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอทีเซอร์เมื่อวันที่24สิงหาคม2564ลงท้ายคลิปวิดีโอด้วยข้อความที่ว่าRetrovolution is coming นั่นก็หมายความว่ารถสปอร์ตคลาสสิกหรือสปอร์ตเรโทรรุ่นใหม่จะเปิดตัวเร็วๆนี้สังเกตภาพในคลิปวิดีโอทีเซอร์เราก็จะเห็นเพียงแค่ว่ามันมีกระจกสองหลังทรงกลมแล้วก็มีชุดเรือนใหม่แบบทรงกลมแค่นั้นเองซึ่งสื่อมวลชนของยุโรปและญี่ปุ่นต่างก็มีการคาดหมายครับว่ามันจะเป็นรุ่น Z650RS ที่มีรูปโฉมดีไซน์คล้ายคลึงกับ Z900RS นั่นเองครับมีคุณผู้ชมหลายท่านเคยสอบถามกันเข้ามาครับว่ารหัส RS ที่ต่อท้ายชื่อรุ่นนั้นมีความหมายว่าอย่างไร RS ย่อมาจากคำว่า Retro Sport ซึ่งก็ชัดเจนด้วยตัวมันเองครับว่า Z900RS นั้นมันคือ Sport Retro ที่มีดีไซน์ย้อนยุคกลับไปในปี1972ซึ่งในปีนั้นได้มีการเปิดตัวรุ่น Z1 หรือ900 Super 4เครื่องยนต์4สูบเรียง Double Overhead Camshaft รุ่นแรกของมอเตอร์ไซค์จากญี่ปุ่นเป็นแบบ8วาล2วาลต่อสูบระบายความร้อนด้วยอากาศ903ซีซีให้พลังสูงสุด82แรงม้าที่ 8,500 รอบต่อนาทีความเร็วสูงสุดที่ทำได้ในปีนั้นเกือบ50ปีที่แล้วอยู่ที่212กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนับเป็นความเร็วสูงสุดของรถมอเตอร์ไซค์ในช่วงเวลานั้นสร้างชื่อเสียงให้กับคาวาซากิอย่างมากมายสำหรับ Z900RS เปิดตัวครั้งแรกที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์2017วันที่25ตุลาคมพ.ศ. 2560หรือเมื่อเกือบ4ปีที่แล้วโดย Z900RS รุ่นแรกเป็นโมเดลปี2018ครับปรากฏว่าเพียงแค่ปีแรกของการจำหน่ายก็สามารถสร้างยอดขายสูงสุดในกลุ่มบิ๊กไบค์ที่มีเครื่องยนต์ใหญ่กว่า401ซีซีขึ้นมาของญี่ปุ่นและมันสามารถครองตำแหน่งแชมป์ยอดขายสูงสุด3ปีติดต่อกันระหว่างปี2018ถึงปี2020มันคือสปอร์ตเรโทรที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานเกือบ50ปีมาถึงวันนี้คนญี่ปุ่นยังคงคลั่งไคล้รถที่มีตำนานมีประวัติศาสตร์ปัจจุบัน Z900RS มี3เวอร์ชั่นครับประกอบไปด้วย Z900RS และ Z900RS SE รวมถึง Z900RS Cafe และที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่ในขณะนี้นั้นมันคือ Z900RS ปี2022ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่16สิงหาคม2564ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองครับจะเริ่มวางขายตั้งแต่วันที่1กันยายน2564มี2สีให้เลือกก็คือสีน้ำเงินทองและสีดำทองซึ่งสีชุดนี้เป็นการย้อนรำลึกถึงเซฟไฟ750ปี2004ที่มีการคาดสีทองและสีรถเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วที่ญี่ปุ่นวางราคา Z900RS อยู่ที่1,386,000 เยนคิดเป็นเงินไทย 413,650 บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน100เยนต่อ 29.845 บาทครับอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Z900RS Cafe ปี2022เปิดตัวพร้อมกันนะครับวางจำหน่ายพร้อมกันด้วยราคาค่าตัว 1,419,000 เยนคิดเป็นเงินไทย 423,150 บาทจะแพงกว่า Z900RS รุ่นสแตนดาร์ดประมาณ 9,500 บาทครับสำหรับคลิปวิดีโอทีเซอร์ Z650RS รุ่นใหม่นี้แม้จะไม่ได้มีการบอกกล่าวว่ามันคือรุ่นอะไรแต่ว่าสื่อมวลชนของยุโรปและญี่ปุ่นต่างก็ฟันธงเรียบร้อยแล้วครับว่ามันคือ Z650RS นั่นเองซึ่งก็คาดว่าจะมีรูปโฉมดีไซน์ที่คล้ายคลึงกับ Z900RS ความจริงแล้วนิตยสารยังแมชชีนของญี่ปุ่นได้มีการเกาะติดความเคลื่อนไหวมายาวนานตั้งแต่มีการเปิดตัว Z900RS ในช่วงปลายปี2017ที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์โดยมีการคาดหมายว่าคาวาซากินั้นจะมีการพัฒนา Z650RS และ Z400RS ตามมาแต่ก็คาดการผิดมาแล้ว4ปีมาถึงคราวนี้น่าจะถูกแล้วครับพื้นฐานเครื่องยนต์ของมันนั้นจะใช้ร่วมกันกับ Z650 หรือว่า Ninja 650ที่มีการผลิตในเมืองไทยของเราดังนั้นเป็นที่แน่นอนนะครับว่า Z650RS จะใช้เมืองไทยเป็นฐานผลิตส่งไปยังตลาดทั่วโลก
และเมืองไทยของเราน่าจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามคลิปวิดีโอทีเซอร์มีการเผยแพร่ออกมาแล้วจากนี้ไปอีกไม่เกิน1เดือนข้างหน้าก็คาดว่าในช่วงเดือนกันยายนจะมีการเปิดตัว Z650RS อย่างเป็นทางการผ่านโลกออนไลน์ก็อยู่ที่ว่าคาวาซากิของเมืองไทยจะเปิดตัวตามมาเลยหรือไม่สืบเนื่องจากว่างาน Motor Expo 2021นั้นกว่าจะถึงก็นู่นนะครับวันที่1ธันวาคมอีกนาน 2-3 เดือนเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่นะครับว่าคาวาซากิอาจจะเปิดตัวก่อนหน้างาน Motor Expo ก็เป็นได้รูปแบบดีไซน์ไม่ต้องคิดมากครับจะคล้ายคลึงกับเจ้า Z900RS คันนี้อย่างแน่นอนโดยสีเหลืองคันนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษ SE ปี2022ใส่ดิสเบรกหน้าคู่ของ Brembo Monobloc M4.32 สีเทาจานเบรกลอยตัว300มิลลิเมตรขณะที่ช่วงกับหลังเป็นของ Erlins S46 ลูกสูบภายในขนาด46มิลลิเมตรสปริงสีเหลืองเป็นช่วงกับแก๊สที่มีซับแทงปรับหมุนรีบาวด์แดมปิ้งได้ขณะที่ช่วงกับหน้านะครับเป็นอัพไซด์ดาวสีทองปรับเซตภายในใหม่ให้รับกับช่วงกับหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสำหรับ Z650RS นั้นจะใช้เครื่องยนต์2สูบเรียง Double Overhead Camshaft 16วาล์ว4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำ649 cc ให้พลังสูงสุด 68.22 แรงม้าที่ 8,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด64นิวตันเมตรที่ 6,700 รอบต่อนาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด2หัวขนาดเวนจูรี่36มิลลิเมตรมี Assist and Slipper Clutchเรือนไม้คาดว่าจะเป็นทรงกลมคู่เหมือนกับ Z900RS นั่นเองมาลุ้นกันครับว่าการเปิดตัว Z650RS Retro Sport รุ่นใหม่จะเปิดตัวกันช่วงเวลาไหนและเมืองไทยของเราจะเปิดตัวตามมาทันทีหรือไม่รวมถึงราคาค่าตัวของมันนั้นจะถูกจะแพงมากน้อยเพียงใดเราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ